สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับโคมไฟโซล่าเซลล์นะครับรุ่น 3-in-1 มี2รุ่นนะครับวันนี้ที่เอามารีวิวก็จะมีรุ่นติดผนังนะครับแล้วก็รุ่นติดหัวเสาหรือติดสนามก็ได้นะครับทั้ง2รุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นที่ทนแดดทนฝนนะครับกันน้ำเข้า 100% นะครับที่บอกว่า 3-in-1 ก็คือเขาเนี่ยนะครับตัวเขาเองเนี่ยสามารถเปลี่ยนสีได้นะถึง3สีนะครับภายในกล่องถ้าเกิดเป็นรุ่นติดผนังนะครับในกล่องก็จะมีโคมนะครับแล้วก็จะมีอุปกรณ์ติดผนังนะครับมีครบเลยแล้วก็จะมีรีโมทเช่นเดียวกันนะครับกับหัวเสานะถ้าเกิดเป็นหัวเสาก็จะมีโคมแล้วก็จะมีพุกเหล็กนะครับเอาไว้ยึดกับตัวเสาแล้วก็จะมีรีโมทให้มาด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายรีโมทนิดหนึ่งนะครับรีโมทนะครับของ Eve ตัวนี้เนี่ยนะครับก็จะมีปุ่ม on off นะครับปิดเปิดได้นะครับแล้วก็จะมีปุ่มเปลี่ยนสีนะครับปุ่มนี้เอาไว้เปลี่ยนสีนะครับเปิดออนให้ก่อนตัดออนนะครับเปลี่ยนสีกดตรงนี้นะครับปึ๊บเนี่ยจะมีสีขาวนะครับแล้วก็สีวอมไว้นะครับแล้วก็สีคูลไว้นะครับอ่ะมี3สีให้เลือกนะครับชอบสีอะไรเพื่อนๆเราไปกดเอาเลยนะกดปุ่มนี้สลับไปเรื่อยๆปุ่ม3ชั่วโมง5ชั่วโมงแล้วก็8ชั่วโมงนะครับเราสามารถตั้งเวลาเขาได้นะครับให้เขาเปิดนานกี่ชั่วโมงนะแต่ส่วนใหญ่เราไม่ค่อยได้ใช้ครับส่วนใหญ่เราจะกดเป็นออโต้ไว้นะก็คือเวลามืดนะครับให้เขาติดเองแล้วก็เวลาสว่างเขาดับเองนะครับแล้วก็มีปุ่มเร่งแสงรีแสงนี่เราสามารถรีได้นะครับให้เขาเบาขึ้นหรือให้เขาสว่างขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่ตั้งนะครับแสงที่ออกมาก็จะเป็นแสงที่สว่างที่สุดแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยนะครับเขาจะมีจะเห็นว่าข้างกล่องเขาเนี่ยจะเขียนว่า5วัตต์นะครับก็คือเขากินไฟน้อยนะครับ5วัตต์กินไฟน้อยมากเพราะฉะนั้นเขาถึงโฆษณาว่าของเขาเนี่ยกินไฟน้อยนะครับเพราะฉะนั้นแบตเตอรี่นะครับจึงสามารถอยู่ได้ทั้งคืน 100% นะครับคือถ้าเกิดเพื่อนๆไปเลือกที่วัตต์สูงๆแบบที่ในโฆษณาตามตลาดนัดอะไรเงี้ยนะของจีนเนี่ยเขียนว่า200วัตต์300วัตต์เพื่อนๆคิดว่ามันสว่างไม่ใช่นะครับคำว่าวัตต์เนี่ยไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับความสว่างเลยนะครับความสว่างเขาต้องวัดเป็นค่าลูเมนนะครับส่วนวัตต์เนี่ยคือการกินไฟนะว่า1ชั่วโมงกินไฟกี่วัตต์นะครับอย่างตัวนี้เนี่ย5วัตต์เพราะฉะนั้นสบายๆแล้วครับอยู่ได้ทั้งคืนนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆไปเห็นของจีนที่เขียนว่า200วัตต์300วัตต์อะไรเงี้ยนะครับก็อยู่ไม่ถึงทั้งคืนเพราะว่าแบตเตอรี่ที่อยู่ข้างในเนี่ยมันอันเล็กนะครับมันไม่สามารถใส่แบตเตอรี่อันใหญ่ได้พอ200วัตต์300วัตต์ที่กินไฟเยอะๆนี่นะครับก็จะอยู่ได้เพียงแค่เที่ยงคืนตีหนึ่งไฟก็จะหมดแล้วนะครับแต่ตัวนี้เนี่ย5วัตต์ก็อยู่ได้ทั้งคืนส่วนของดีๆนะครับอย่างพวกของ Eve เนี่ยเขาจะนอกจากอัตราการกินไฟที่เขาจะบอกแล้วนะเขายังจะบอกค่าความสว่างนะครับอย่างของ Eve เนี่ยค่าความสว่างเขาอยู่ที่425ลูเมนเพื่อนๆจะสังเกตนะเห็นว่าแสงเนี่ยสว่างสบายตามากเลยนะครับถ้าเกิดเป็นของจีนเนี่ยมันจะสลัวๆใช่ไหมครับส่วนตัวนี้นะครับเป็นอะคริลิกนะครับตกไม่แตกนะครับตัวนี้นี่โอเคเลยแข็งแรงมากนะครับส่วนข้างบนนี่นะครับจะเป็นแผงโซลาร์เซลล์นะครับในตัวกันน้ํา 100% นะครับเวลาเพื่อนๆเอาไปใช้เนี่ยก็ติดภายนอกได้เลยนะครับเหมาะมากวันนี้เนี่ยที่ผมเอามารีวิวให้ดูเนี่ยเป็นคู่หูดูโอก็คือถ้าเพื่อนๆมีเสานะครับอยากจะไปตั้งเสาก็เอาตัวนี้ไปนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเอาติดผนังข้างๆใกล้ๆกันก็ติดรุ่นนี้นะมันจะได้ดูกลมกลืนกันไปสวยงามนะครับลืมบอกขนาดไดเมนชั่นของเขานะครับตัวนี้เนี่ยข้อดีอีกอย่างที่ผมชอบมากๆเลยคือโคมของ Eve รุ่นนี้นะครับมีขนาดค่อนข้างจะใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเพื่อนๆมีเสาขนาด6x6 8x8 ที่มันใหญ่นะครับเวลาเราเอาพวกโคมเล็กๆไปวางนะครับนึกออกไหมครับว่ามันจะไม่สมส่วนกันมันจะไม่สมดุลกันมันจะดูโอ้โหเสาใหญ่โตแต่ว่าโคมอันนิดเดียวตัวนี้เนี่ยนะครับโคมอันใหญ่มากนะครับโคมตัวนี้นะครับความสูงเขาอยู่ที่12นิ้วนะครับหรือว่า1ไม้บรรทัดส่วนความกว้างนะครับอยู่ที่9นิ้วนะครับความกว้างเนี่ยจะเท่ากันนะความกว้างเนี่ยจะ9นิ้วเท่ากันซึ่งมันดูดีนะครับ9นิ้วถือว่าขนาดใหญ่กว่ามาตรฐานนะพวกไอ้โครงกลมๆที่เราเห็นนะมันอยู่ที่8นิ้วตัวนี้9นิ้วใหญ่กว่าเดิมนะครับแล้วก็ส่วนตัวติดผนังเนี่ยนะครับความสูงจะเตี้ยลงมานิดหนึ่งนะครับจะอยู่ที่10นิ้วนะครับถือว่าใช้ได้นะเดี๋ยวผมเปิดสีเปลี่ยนสีดูหน่อยนึงนะครับนี่กดปุ่มนี้นะครับกดปึ๊บนะครับตัวนี้จะเป็นสีคูไว้นะครับส่วนตัวผมชอบสีนี้นะสีคูไว้มันจะเป็นสีที่ผสมผสานกันนะครับระหว่างสีขาวกับสีวอมไว้ดูแล้วสบายตาดีนะครับแต่ว่าหลายๆคนก็ชอบสีขาวก็กดเป็นสีขาวได้นะครับสีขาวก็เป็นสีที่หลายๆคนเลือกใช้กันนะครับก็แล้วแต่เลยนะพอเรามีรีโมทแล้วนะครับเราสามารถเลือกได้ว่าวันไหนจะเอาสีอะไรนะครับหรือชอบสีวอมไว้ก็ดูดีนะดูโรแมนติกดีดูอบอุ่นดีนะครับสั่งกันเข้ามาได้นะครับตัวนี้เนี่ยรับรองเลยนะว่าอยู่ได้ท
ทั้งคืนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆต้องการของดีนะครับของที่ใช้ทนนะครับแนะนำเลยนะเป็นรุ่นนี้เดี๋ยวผมจะลองเปิดไฟบ้านซะหน่อยนะให้ดูว่าเวลามีแสงเนี่ยมันจะติดเองเนี่ยผมปิดไฟไว้นะมันก็เลยติดตลอดเวลานะครับเดี๋ยวผมไปเปิดไฟให้ดูนะว่ามันจะดับเองยังไงนะครับนี่นะปึ๊บสังเกตเห็นไหมครับว่ามันจะดับเองแล้วนะครับนี่คือหน้าต่างเขานะครับเวลาที่เขาไม่มีแสงนี่ครับดูทุกอย่างนะแข็งแรงมากนะครับไม่ใช่พลาสติกนะครับตัวนี้สวยงามเลยนะครับแข็งแรงแล้วก็ทนทานแน่นอนนะครับสั่งไปได้นะครับสวัสดีครับ